ความคุ้มครองหมดอายุแล้วสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับหรืออุปกรณ์ของทาง Apple นะครับระบบปฏิบัติการ iOS นะก็เวลาที่หลายคนก็อาจจะซื้อ iPhone มือ2เนาะหรือไปซื้อ iPhone ต่อจากเพื่อนมาเราจะเช็คยังไงได้ว่าเออยังมีประกันเหลืออยู่ไหมจะเช็คได้ว่าเป็น iPhone ซีรีส์อะไรเริ่มต้นนะครับปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยนะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยถ้าสามารถเปิด voice over ได้ก็เข้าไปที่การตั้งค่าพร้อมๆกันเลยการตั้งค่ารายการใหม่2รายการโอเคครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมพอเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับไปหาเมนูที่ชื่อว่าทั่วไปกันครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over นะครับก็1นิ้วปัดขวาไปค้นหาหมดคำสิคำแนะนำหมดเครื่องบินทั่วไปเนาะ Wi-Fi Bluetooth Cellular Hotspot ส่วนการแจ้งเตือนเสียงและห้ามรบกวนเวลาหน้าจอทั่วไปปุ่มทั่วไปหรือ general นะครับเจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับป๊อปเกี่ยวกับปุ่มผู้คนแล้วก็จะอยู่ที่เมนูเกี่ยวกับเมนูนี่แหละครับสำคัญมากๆเลยนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่เมนูเกี่ยวกับแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เมนูนี้ก็ปัดซ้ายทั่วไปหรือปัดขวาเกี่ยวกับปุ่มหาเกี่ยวกับให้เจอนะเจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่เกี่ยวกับชื่อหรือ about นั่นเองปุ่มย้อนกับผู้คนโอเคครับ1นิ้วปัดขวามาเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับหัวข้อ1นิ้วปัดขวามาผู้คนเวอร์ชันซอฟต์แวร์ 14.1 ชื่อ iPhone 11มูลค่าผมเนี่ยชื่อ iPhone 11หมอคอมเราตั้งชื่อได้นะอันนี้เคยสอนไปแล้วนะเวอร์ชันซอฟต์แวร์ 14.1 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ณปัจจุบันของผมเป็น 14.1 นะครับตอนนี้ก็กำลังจะรอ 14.2 และตัว GM มาแล้วนะครับ1นิ้วปัดขวาต่อชื่อโมเดล iPhone 11ผู้คนนี่แหละครับถ้าเป็น iOS ตั้งแต่เวอร์ชันน่าจะ 12-13 เนาะจนปัจจุบัน iOS 14เขาจะบอกว่าชื่อโมเดลของเราเป็น iPhone ซีรีส์อะไรจะเป็น iPhone 10 iPhone 10S 11 Max iPhone SE 2020iPhone 11เหมือนผมหรือ iPhone 12 12 mini 12 Pro 12 Pro Max นะครับผมก็จะบอกซีรีส์ของ iPhone เป็นโมเดลตรงนี้ของผมเป็น iPhone 11 yes, นิ้วปัดขวาต่อเลขโมเดล MWM82TH เครื่องหมายทับ A ผู้คนอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับตรงบอกว่าโมเดลเนี้ยขายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเนี่ยฟังดีๆนะครับจะมี MWM82TH เครื่องหมายทับ A ผู้คนมี TH Head Hotel นะ ที Thailand Head Hotel/A แสดงว่าโมเดลนี้ขายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมไปโอเคครับ1นิ้วปัดขวาต่อเลขประจำเครื่อง4744ความคุ้มครองหมดอายุแล้วปุ่มปัดขวามาอีกทีนะครับก็คือความคุ้มครองหมดอายุแล้วปุ่มความคุ้มครองหมดอายุแล้วของเดิมที่ถ้าคุณซื้อมาใหม่ๆนะครับเขาจะบอกว่าการรับประกันแบบจำกัดแล้วก็จะบอกว่าของคุณเนี่ยคุ้มครอง1ปีในกรณีที่ไม่ได้ซื้อ Apple Care Pass เนาะอันนั้นก็จะมีการประกันเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่คุณเสียไปก็อาจจะบวกเพิ่มเป็น2ปี3ปีเนาะโอเคตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าเครื่องของผมเนี่ยถ้าผมมีการไปปล่อยต่อเครื่องนี้ไม่มีประกันแล้วนะครับตรงนี้ครับลองปัดมาเจอคำว่าความคุ้มครองหมดอายุแล้วความคุ้มครองหมดอายุแล้วเมื่อการคุ้มครองหมดอายุแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตรงนี้ครับผู้คนความคุ้มครองหมดอายุแล้วแล้วเราก็1นิ้วปัดขวาอ่านได้เลยนะครับซ่อมและบริการที่มีค่าใช้จ่ายมีให้บริการผู้คนอ๋อการนี้ซ่อมก็มีค่าใช้จ่ายแล้วเนาะมีค่าใช้จ่ายแล้วคือปกติก็อาจจะเข้าศูนย์ Apple หรือจะเป็น iCare iServe ได้ถ้าเกิดจะข้อผิดพลาดของตัวอุปกรณ์จริงก็สามารถที่จะเคลมได้อะไรได้แต่ตอนนี้ต้องซ่อมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วเนาะปัดขวาครับบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์มีให้บริการอ๋อบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ยังใช้บริการได้อยู่นะครับผมโอเคบันทึกของเราระบุว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือผลิตภัณฑ์ Apple Care สำหรับการซ่อมและบริการด้านฮาร์ดแวร์ตามวันสิ้นสุดความคุ้มครองโดยประมาณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการช่วยเหลือของคุณคือตอนนี้ของผมแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานลิงก์หมดอายุในส่วนของความคุ้มครองแบบจำกัดก็คือถ้าซื้อเครื่องมาก็เมื่อเปิดเครื่องแหมล็อกอิน Apple ID ปุ๊บก็เริ่มไปเลยครับ1ปีนับตั้งแต่วันนั้นเนาะแต่ตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วครับเกิน1ปีแล้วรับการซ่อมหรือบริการช่วยเหลือหัวข้อผู้คนเราสามารถรับการซ่อมหรือบริการช่วยเหลือได้ Apple Support Apple ติดตั้งแล้วก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apple Support ก็ได้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถติดตั้ง Apple Support ได้ผมสามารถกดเปิด Apple Support ได้ตรงนี้เลย
สถานะความคุ้มครองและวันที่หมดอายุเป็นข้อมูลโดยประมาณการรับประกันของคุณจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตามดูเกี่ยวกับข้อมูลความคุ้มครองของจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตามของคุณจุดไข่ปลา3จุดแต่เพียงแค่คุณเปิดเครื่องก็นับว่านับแล้วว่าวันนี้ตั้งแต่เปิดเครื่องจนถึงวันนี้หมดอายุ1ปีแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าคุณซื้อ Apple Care Pass ก็จะมีการบวกเพิ่มขึ้นกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพื่อนๆสิ่งสำคัญสิทธิประโยชน์สำหรับการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และผลิตภัณฑ์ Apple Care เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากคุณเชื่อว่าคุณมีข้อร้องเรียนที่สอดคล้องโอเคก็ประมาณนี้ละกันครับก็คุณจะซื้อ iPhone มือ2อย่าลืมเข้ามาที่การตั้งค่าเข้ามาที่ทั่วไปที่เกี่ยวกับนะครับและเช็คในส่วนของโมเดลความคุ้มครองหมดอายุแล้วผู้คนชื่อ iPhone เวอร์ชัน2ชื่อโมเดล iPhone 11ผู้คนเช็คโมเดลก่อนชื่อโมเดลก่อนว่าคุณเป็นโมเดลอะไรแล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอเลขประจำเครื่องความคุ้มครองหมดอายุแล้วการรับประกันแบบจำกัดเนี่ยถ้าคุณเจอตรงนี้เคาะเข้าไปครับและถ้ายังมีการรับประกันอยู่คุณเช็คได้ว่าคุณหมดการรับประกันแบบจำกัดถึงวันที่เท่าไหร่ปีไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าขึ้นแบบผมอย่างนี้แสดงว่า iPhone เครื่องนี้ถ้าซ่อมก็ต้องเสียตังเองคือถ้าเจ๊งอะไรขึ้นมาก็เสียตังเองแล้วนะครับผมเข้าที่ iCare iServe หรือไปที่ Apple Store ตอนนี้ก็มี2สาขาใช่ไหมครับที่ Icon สยามแล้วก็ Central World นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงที่จะถ้ามีงบประมาณก็ซื้อ Apple Care Pass นะครับแต่ว่าก็หลายตังอยู่เนาะดังนั้นก็ดูแลรักษาอย่าให้ iPhone ตกนะไปกันก่อนแล้วดีกว่าiPhone 2ก็เช็คดูดีๆนะจ๊ะลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้กับบริการหมอคอม1414พัดกับผมสุริโชควอร์ไรทินันกันครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว